สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายกอบต.พันท้ายลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าหลังมอบที่ดิน8ไร่งบ5ล้านสร้างโรงพยาบาลสนามกรณีเรื่องราวอันน่าชื่นชมยกย่องกับน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของผู้ใหญ่ใจบุญที่อนุญาตให้ใช้ที่ดินของตนเองจำนวนหลายไร่สร้างโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อรองรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเป็นรายของนายวัฒนาแตงมณีนายกอบต.พันท้ายนรสิงห์ได้ให้จังหวัดสมุทรสาครใช้ที่ดิน8ไร่เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามศูนย์ห่วงใยคนสาครหลังจากที่ได้มอบอาคารแฟคทอรี่2หลังทำให้ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่3รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ประมาณ300เตียงโดยสถานที่แห่งใหม่ที่จะสร้างนี้เป็นโรงพยาบาลสนามสามารถรองรับได้มากถึง 1,000 เตียงอยู่ในโครงการวัฒนาแฟคทอรี่โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใดซึ่งนายวัฒนาเผยว่าได้ปรับถมที่ดินจำนวน8ไร่เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามพร้อมอุปกรณ์โรงพยาบาลสนามงบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ5ล้านบาทล่าสุดในวันนี้14มกราคม64นายวัฒนาแดงมณีนายกอบต.พันท้ายนรสิงห์ได้ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าของการก่อสร้างศูนย์ห่วงใยคนสาครในโครงการวัฒนาแฟคทอรี่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายเดือนนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ